ดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจำปีพุทธศักราช2563ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ18ปีที่คุณจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีฟันธงครับชาวราศีมิถุนในเรื่องของการเรียนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งการเรียนการสอบมีโอกาสที่จะสอบได้สมหวังสมปรารถนาตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมาคือปี2562จนถึงวันที่17มีนาคมการอ่านการเขียนการเรียนการสอบมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จต้องระวังอยู่บ้าง17มีนาคมถึง17กรกฎาคมเป็นจุดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมรณะกับเดือนชะตาอ่านเขียนเรียนสอบจะขาดสติจะไม่มีสติจะเจอครูบาอาจารย์ที่สอนไม่รู้เรื่องเป็นธรรมดานะครับขอให้ขยันให้มากหน่อยเรื่องการงานการงานของชาวราศีมิถุนเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นจุดจังหวะของการเปลี่ยนผ่านอย่าดื้อทนกับสิ่งที่มันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็ขอให้หาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันซะเพราะมันเป็นจุดของดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีผมยืนยันดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยโคจรอยู่ในมุมที่เกื้อกูลต่อดวงชะตาคู่ครองหุ้นส่วนคนเกี่ยวข้องมีสิทธิ์เกื้อกูลส่งเสริมดวงชะตาให้การงานมีความเจริญมีความก้าวหน้านับตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึง17เดือนมีนาคมหากคุณคิดจะทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารเพื่อลงทุนขยับขยายอะไรก็ตามทีลุยเลยครับตั้งแต่ต้นปีจนถึง17มีนาคมทำให้สำเร็จคุณจะสำเร็จสมปรารถนาฟันธงครับแล้วหลังจาก17มีนาจนถึง17กรกฎาคมอาจจะแผ่วไปหน่อยตั้งสติอย่าประมาทอย่าให้ใครยืมเงินอย่าค้ำประกันและรับรองใครทำอะไรให้รอบคอบให้รัดกุมอย่าใช้อารมณ์ตัดสินแล้วหลังจาก17กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ฟ้าเปิดอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนการเงินของชาวราศีมีถุนจะเห็นได้ว่าเป็นจังหวะของดวงชะตาชิดที่ผันแปรในเรื่องของความรักและครอบครัวเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสจังหวะการงานดีความรักการเงินดีในทิศทางเดียวกันมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำความรักก็มีความสุขมีความเข้าใจคนเป็นโสดก็มีโอกาสได้เจอคู่แท้เพราะฉะนั้นขอให้เป็นปีแห่งการทดสอบความเป็นไปของดวงชะตาชีวิตสิ่งที่ใช่จะดำรงคงอยู่และเกื้อกูลในทุกสถานแต่17มีนาคมไปแล้วจนถึง17กรกฎาคมมีเกณฑ์เสียเงินอย่าค้ำประกันอย่าให้ใครยืมแล้วกลับมาดีอีกครั้งในเรื่องของความรักและการเงินหลัง17กรกฎาคมจนถึงปลายปีเรื่องของสุขภาพเป็นจังหวะของดวงชะตาชีวิตที่มีกรรมเก่าที่ซับซ้อนบางทีเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคอ้วนแบบไม่มีเหตุผลลองไปตรวจดูให้ดีครับว่ามีปัญหาเรื่องต่อมไร้ท่อบางประการหรืออาหารบางอย่างมันเป็นปีที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาตนเองปีนี้ชาวราศีมิถุนควรสร้างบุญอะไรเพื่อเป็นบุญปฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตบุญที่ทำเพราะความกตัญญูพ่อแม่เลี้ยงดูดีหรือไม่หาโอกาสบูชาสักการะเทพพระราหูทรงครุฑเทพพระพรหมองค์พญานาคราชซึ่งเป็นเจ้าแห่งสมบัติในบาดาลพิภพคุณได้ปฏิบัติบูชาด้วยความถูกต้องศรัทธาจะเป็นมหามงคลน้อมนำให้บังเกิดโชคลาภอย่างปาฏิหาริย์ก็ขอให้สิ่งทั้งหลายเป็นกำลังขับเคลื่อนนำดวงชะตาชาวราศีมิถุนให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาจากเงากรรมของราหูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้โชคดีครับ